วันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาตามหาสาวสวยสาว 2,000 ปีท่านหนึ่งที่อยากจะไปล้วงลับความสวยความสาวของเธอในวัย50อัพเธอนี่นะคะรูปร่างนี่แซ่บมากใส่ชุดบิกินี่อ้อยเรามาเริ่มกันทีละประเด็นเลยเริ่มจากใบหน้าก่อนดีกว่าใบหน้าเหรอคะใบหน้าคุณก็ชอบถามเรื่อยเลยนะว่าแบบว่าไปดึงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะก็ดูนะคะมีไหมคะตะขงตะเข็บนะคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะแล้วพี่นี่เนี่ยนะคืออยู่ในวงการมาไม่เคยเห็นเขาทำคิ้วเป๊กเชกใส่เราเลยอ่ะคือบางคนเนี่ยเดี๋ยวคิ้วชี้มันตัวดิฉันเองอ่ะบางอาทิตย์ก็คิ้วมาอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะเจอน้องโบเข้าไปโบเขายกโบเขายกมันจัดอีกเชื่อไหมว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากเลยเรื่องหน้าเรื่องอะไรเงี้ยลบหน้านอนไหมคะลบไหมลบสิเอ้ยแต่ถ้าสมัยสาวๆก็นอนเป็นอย่างนี้นะคะสมัยสาวๆก็เที่ยวถึงเช้าค่ะหน้ายุคดิสโก้อะไรนี้นะคะยุคดิสโก้80นะคะแต่งหน้าแน่นมากนะคะแล้วก็ทำงานเสร็จตั้งแต่เช้าแล้วก็เที่ยวต่อกลางคืนแล้วก็นอนเป็นอย่างนี้เลยค่ะและรุ่งขึ้นเขาก็มารับไปวิ่งการกุศลค่ะสีฟันนิดหน่อยใช่ทุกคนก็บอกอุ๊ยตายแล้วตื่นเช้ามาแต่งหน้าเหรอเปล่าค่ะตั้งแต่เมื่อคืนดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหนังหน้ามันยังโอเคอยู่ไม่อันนี้ถามจริงๆแล้วพี่เป็นคนแบบว่าบางคนนะเขาบอกว่าไม่ติดบำรุงอะไรมากแต่ล้างหน้าจนสะอาดเพราะฉะนั้นเวลาหน้าสะอาดมันจะรับการบำรุงได้ดีดิฉันจะบอกให้ว่าดิฉันเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่แบบว่าพกเครื่องสำอางอะไรน้อยมากนะคะวันดีคืนดีไปต่างจังหวัดเห็นไปเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีอะไรค่ะลืมยืมเพื่อนนะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะสบู่อะไรในโรงแรมอะไรดิฉันก็ล้างหน้าค่ะแล้วก็ไม่มีครีมอะไรเลยบางทีแบบว่าไปเมืองนอกแล้วหนาวไม่ได้เตรียมอะไรไปดิฉันก็เอาลิปมันนะคะทาปากเสร็จแล้วก็ทาหน้าต่อโอ้โหแล้วคุณบอกหน้าใสมากเลยหน้ามันแบบมอยส์เจอไรเซอร์บอกเอาสิคะลิปมันทาหน้าจะบอกให้ว่าดิฉันคิดว่าการพูดมากนะพูดมากยิ้มมากเนี่ยมันเหมือนการบริหารหน้าออกกำลังจริงๆเนี่ยยิ้มเยอะๆหัวเราะดิฉันเห็นว่าจะได้อารมณ์ดีจริงข้างในเขาดีปิดจ็อบเรื่องหน้าตาไปแล้วมาที่เรื่องรูปร่างบ้างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนเราปกติยิ่งอายุเยอะขึ้นนะมันจะยิ่งอ้วนขึ้นถามพี่จริงๆพี่ไปเข้าคอร์สดูดไขมันอะไรบ้างหรือเปล่าโอ้ยเปลืองเงินสลายไขมันอะสลายไขมันเขาเคยให้ไปเล่นฟรีค่ะไปช็อตหมูอะค่ะก็เคยให้ไปนะคะแล้วช็อตหมูอะไปนอนให้แล้วก็เอาอะไรไฟมาช็อตตั๊กอะไรเงี้ยแล้วมีความสุขทรมานมากคือปวดท้องฉี่ก็ฉี่ไม่ได้เพราะว่ามันช็อตไว้อะเอาเครื่องติดไว้เดี๋ยวฉี่แล้วช็อตจะปริ๊ดจะแปรดอะไรก็ไม่ได้แล้วแบบว่าตามห้างอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมแล้วก็เอาผ้าอะไรไม่รู้มารัดอย่างกับมัมมี่รีเทิร์นอึดอัดไปหมดอึดอัดแล้วหนาวโอ้รัดอะไรไม่รู้แบบทรมานแล้วก็รู้สึกว่า2ชั่วโมงนี้แบบว่าฉันเสียเวลามากเลยก็เลยทิ้งไปเขาให้คอร์สมาฟรีอะค่ะไม่รอดแถมไม่รอดก็เลยคิดว่าไม่ได้เกิดมาเป็นคุณนายนะคะต้องแบบว่าออกไปวิ่งเล่นแบบตากตำนะคะมานอนเป็นคุณนายช็อตหมูเสียเงินทำไม่ได้ก็คือคุณนายก็ไม่เคยเข้าคอร์สช็อตหมูหรือว่าสลายไขมันใดๆไม่เคยก็เคยเข้าไปแต่มันไม่เวิร์กไงมันไม่ถูกจริตแสดงว่าร่างกายนี้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวเลยดิฉันขอยืนยันว่าออกกำลังกายจริงๆนะคะพี่ดีนี่ออกกำลังกายยับออกกำลังกายทุกวันแล้วชอบเต้นใช่คือเต้นเนี่ยไม่ได้เต้นตามกระแสที่เข้ามาซุมบ้งซุมบ้าอะไรกันช่วงนี้เต้นมาก่อนแล้วใช่ใช่ก็คือเป็นแบบว่าขาแดนซ์ดิสโก้อะค่ะเป็นคนได้ยินเสียงเพลงแล้วมันจะแบบชอบเต้นคือเต้นนี่เป็นงานหลักเลยที่ชอบกับการออกกำลังกายคือมันไม่เหมือนกับการออกกำลังกายมันสนุกใช่ไหมคะถ้าสมัยสาวๆเลยนี่เล่นเยอะนะเจ็ตสกีอะไรอย่างนี้ก็เล่นขี่ม้าว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่ชอบไปขอเขาแท็กเรือใบแคทเธอรีนอะไรเงี้ยแบบสนุกแบบชอบกีฬาชอบเล่นกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆที่เล่นอ่ะเล่าให้ฟังก่อนว่าที่เล่นทั้งหมดเนี่ยคือเป็นคนที่สนุกแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสมมุติว่าผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเขาชอบเข้าสปาไปนวดหรือไปทำร้านเล็บร้านผมแต่อันนี้ไม่ในมือเนี่ยจะยอมเสียตังค์อย่างเดียวไอ้พวกคลาสต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีเมมเบอร์ที่นู่นที่นั่นที่นี่แล้วถ้าเกิดเลิกงานปุ๊บเนี่ยอ่ะอันนี้ใกล้ตรงนี้ไปตรงนี้ดีกว่าหรือไม่วันนี้ใกล้ตรงนี้ไปเล่นอันนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดหลากหลายและอย่างนี้นะคะบางคนเนี่ยไปตามกระแสดิฉันเห็นแล้วดิฉันแบบฮาวอ่ะแบบเห็นเขาฮิตกันเต้นซุมบ้านะคะไปแล้วเต้นไงแบบจังหวะก็ไม่ได้คือน่าเครียดมากนี่อยู่มาเต้นรำอยู่จะมาฆ่าคนเนี่ยคือมันคนจะต้องสนุกอะใช่ไหมคือมันแล้วคนถามว่าเอ้ยทำไมแบบว่านางนี่ยิ้มตลอดอ้าวอยู่มาออกกำลังกายมาต้องสนุกมาเต้นต้องยิ้มใช่ไหมอะไรที่คุณน่าเครียดอย่างนั้นนะคะคือไม่สนุกละไม่ใช่ทางละอย่าไปทำเล่นอย่างอื่นดีกว่าเอาที่เราเอนจอยไม่ต้องไปตามกระแสคือเลือกกิจกรรมที่สิ่งสำคัญเลยเล่นอะไรแล้วยิ้มได้ตีแบดหน้าบ้านกับลูกหลานมันยิ้มได้มันก็โอเคอะไรทุกอย่างที่มันเป็นความสุขการออกกำลังกายคุณอย่าเครียดถ้าคุณเครียดแล้วจะเบื่ออย่างสมมติพี่ดีเนี่ยให้พี่ดีไปนั่งอยู่ในยิมแล้วคนมาบังคับ ไอ้นี่กี่ทีไอ้โน่นกี่ทีไม่เอาค่ะเรื่องอะไรผู้ชายต้องมาข่มขี่ข่มเหงฉันด้วยข่มขี่ฉันมันนั่งสั่งฉัน20 เซต1 เทอะไรอย่างเงี้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรลื่นนะลื่นค่ะพอฝนตกแล้วก็มีพี่สมัยเขาอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเราเดินออกมาคนแรกแล้วเราบอกมีระวังลื่นแล้วเราก็พลืดปักลงไปเองเลยเป็นการโชว์มีว่าอย่าล้มแบบนี้อย่าล้มแบบนี้มันไม่ถูกต้องก้นกบคุณจะหักอกหักรักคุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอกหักได้สัก2 อาทิตย์แล้วดิฉันก็ฟูขึ้นมาใหม่ดิฉันเป็นประเภททำใจเร็ว I will survive แล้วสาวๆนี่ออกกำลังกายกันบ้างไหมคะคือจะบอกว่าพอด้วยวัยนะคะพอเล่นหลายอย่างแล้วด้วยวัยก็ต้องรักษามวลกล้ามเนื้อไม่ต้องรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยกเหมือนกันเราก็ต้องแบบมีนอกจากบอดี้เวทที่เอาตัวเราวิดพื้นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็มีพวกเวทอะไรอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าผู้หญิงไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่ามันกล้ามจะขึ้นหรืออะไรมันยากมากแต่ว่าด้วยวัยที่ว่าเราจะต้องยกพวกเวทพวกเล่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะเหี่ยวลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเวทด้วยไม่ได้หวังว่าจะให้ผอมสวย1คือสนุกชอบ2คือต้องการให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่ากลัวว่าตอนแก่ๆเดี๋ยวจะอยู่ไม่ถึงแก่แล้วเลี้ยงลูกไม่รอดเพราะว่าเป็นไม้ตั้งแต่ยังไม่30ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าร่างกายเราต้องแข็งแรงเพราะว่าเอาไว้เลี้ยงลูกดูแลเอาไว้เลี้ยงลูกใช่ไหมคะ2คือถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงเนี่ยเราจะไม่ป่วยเพราะค่าป่วยนี่มันแพงมากเห็นเข้าโรงพยาบาลกันแบบแพงใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันไม่เอาอ่ะไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเพราะนั้นก็เลยขอแข็งแรงดีกว่าที่เข้าโรงพยาบาลอันนี้คือจุดประเด็นหลักๆที่ถึงออกกำลังกายถูกต้องค่ะหลังจากเล่นหนักๆมาเยอะๆไม่เคยอุบัติเหตุนะแต่มาอุบัติเหตุก้นกบหักในกองถ่ายนะคะล้มอ่ะลื่นถ่ายละครลื่นค่ะพอฝนตกแล้วก็มีพี่สมัยเขาอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเราเดินออกมาคนแรกแล้วเราบอกมีระวังลื่นแล้วเราก็พลืดปักลงไปเองเลยเป็นการโชว์มีว่าอย่าล้มแบบนี้อย่าล้มแบบนี้มันไม่ถูกต้องก้นกบคุณจะหักนะคะก็หักให้เห็นเลยแบบว่าลุกขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องอุ้มเข้าฉากอ่ะเอาไปตั้งเข้าฉากเราก็เอาไปตั้งพูดเป็นของได้ตั้งจริงๆเอาไปตั้งจริงเอาไปตั้งเนี่ยเอาไปตั้งเล่นต่อแล้วก็ถ่ายละครต่อเข้าใจอารมณ์เลยนะแล้วก็นี่เธออะไรอย่างนี้อุ้ยเจ็บตูดเจ็บเป่งเลยเนี้ยแล้วก้นกบหักอย่างนี้ออกกำลังได้หนักๆหรอไม่ได้ไงหมอก็สั่งห้ามพอมันกระแทกปั้งกระดูกสันหลังมันก็เริ่มคดโอ้โหต้องแบบไปยืดต้องไปกายภาพบำบัดแล้วก็ออกกำลังกายไม่ได้แบบว่าโอ้โห2 ปีมั้งแบบหนักๆไม่ได้ก็ได้เดินเตาะแตะต้องแตะพี่ตอนนั้นก็ขึ้นมานะก็ขึ้นมาแบบว่าแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าอ้วนผอมเนี่ยไม่เกิน6 กิโลอันนี้สำคัญนะคะคุณสาวๆเพราะว่าถ้าคุณอ้วนมากกว่านี้คือมันไม่ใช่แต่ตัวที่อ้วนนะหน้าเนื้อคุณเสียรูปหมดอันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนบอกว่าหน้าทำไมไม่เปลี่ยนเพราะว่าในเมื่อรูปร่างเราคงไว้ขนาดนี้หน้าเราไม่เคยบานไปไม่เคยหดมันก็เลยยังไม่เหี่ยวมันก็เลยอยู่เท่าเดิมอันนี้สำคัญมากนะคะไม่อยากให้สาวๆแบบว่าปล่อยอ้วนไปพอลงเนี่ยรีบคุณลดเร็วนะยิ่งดำเร็วอย่างนี้นะอดอาหารเลยมันล่วงทีเนี่ยไม่ใช่ตัวล่วงเดี๋ยวหน้าล่วงแล้วทีนี้พอหน้าล่วงก็จบข่าวเอาขึ้นยากใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยต้องเริ่มมาเล่นออกกำลังกายใหม่ด้วยโยคะเขามีอะไรจะฮอตจะฟลายจะอะไรก็เล่นมันหมดทุกอย่างเหมือนกันก็ค่อยๆเริ่มค่ะจนปัจจุบันไม่เหลือวิชาอะไรจะขายให้แล้วอ่ะปัจจุบันใช่ไหมพี่จะไปที่อื่นเธอไปก็หมดแล้วต้องเล่นโยคะกี่วันถ้าว่างนี่ก็เล่นเกือบทุกวันแต่ว่าก็มิกซ์นะคะแบบว่าเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวโยคะเดี๋ยวไอ้นู่นนี่คือมิกซ์เลยบางทีผู้หญิงที่อายุมากเนี่ยก็จะกลัวการออกกำลังกายเพราะว่ากลัวเรื่องไขข้อหรือว่าร่างกายสู้กับการออกกำลังกายไม่ได้อย่าไปกลัวนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยนะคะเส้นคุณจะยิ่งยืดนะคะแล้วมันจะพอถึงตอนแก่จริงนี่นะคะมันแย่เลยถ้ามันจะงอมันจะหดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วมวลกระดูกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกำลังเนี่ยเขาจะยิ่งกรอบยิ่งแบบไม่มีมวลกระดูกจะไม่แข็งแรงใช่ถูกต้องพี่ดีค่ะไอ้เรื่องของการเต้นของหัวใจนี่พี่มีสายคาดอะไรไว้แบบว่าวัดค่าการเต้นของหัวใจวัดอะไรบายฮาร์ดจากหัวใจใช่เราต้องรู้เรารู้ตัวเองนะคะเราต้องรู้ตัวเองดีกว่าเครื่องนะคะว่าถ้าเราไม่ไหวเราต้องพักแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีจากการเรียนโยคะเนี่ยนะคะมันคือการหายใจนะคะเพราะถ้าเราหายใจเป็นปุ๊บเนี่ยเราไม่ว่าเราจะไปเต้นเราจะไปอะไรปุ๊บพอเหนื่อยเนี่ยเราจะหายใจเป็นเราจะมันจะเหนื่อยน้อยลงหายใจให้ยาวแล้วสาวๆนี่ออกกำลังกายกันบ้างไหมคะคือออกบ้างคุณอย่านับการอุ้มลูกหรือว่าตีแบดกับลูกหยอดแยะเป็นการออกกำลังอันนั้นไม่นับใช่ไหมคะไม่นับหลังๆยอมรับว่าหลังๆก็เริ่มออกบ้างจริงๆเนี่ยพังไปตั้งแต่มีลูกพอมีลูกปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีเวลาไงพังนี่มันหมายถึงว่าตารางชีวิตใช่ไหมตารางชีวิตพังแล้วหุ่นก็เพลทไปกับลูกด้วยแต่ตอนนี้ก็เนี่ยมีพี่ดีเป็นไอดอลแล้วเดี๋ยวจะต้องเริ่มฟิตแอนด์เฟิร์มอย่างพี่ดีว่าคือเราไม่ได้จะออกเพื่อสวย แต่สวยด้วยก็จะดีก็แฮปปี้แต่ว่าเราต้องออกเพื่อแบบเราห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายเนาะคนมีลูกคนมีลูกนะอีกยาวเลยอ่ะของแหม่มก็ยังแบบโอ้โหเป็นก้อนๆอยู่เลยอ่ะนี่อาจารย์คะตรวจสอบปากคำคนนี้ด้วยค่ะเป็นไงคะนิ้วลูกดูได้ไรเปล่าลูกแต่ก่อนเขาขี่ม้านะนางแบบว่านางขี่ม้าสาวสปอร์ตเกิร์ลแล้วทำไมเลิกอ่ะลูกก็อยู่ดีๆก็มาเลี้ยงลูกอู่อ้างเลยลูกโตมากแล้วนะไม่ได้เราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างพี่จะบอกให้สาวๆอ่ะมันต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวพอลูกโตนะถ้าอยู่จะขาดช่วงจากไอ้พวกสังคมพวกนี้ไปเลยนะพอลูกโตแล้วนั่งน้ำลายบูดหงอยเลยจริงๆใบออกแล้วมันสดชื่นกับตัวเองจะทำตามเลยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่สดชื่นและร่างกายแข็งแรงนะแต่สิ่งสำคัญคือร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขสังเกตไหมเราอยู่ใกล้พี่ที่เรายังมีความสุขเลยเพราะเธอมีสารแห่งความสุขเยอะคือคล้ายๆสารคล้ายๆยาบ้าอะไรเงี้ยนะไม่ใช่มันเป็นแบบเอนโดฟินอันนั้นได้เอนโดฟินอันนี้ดีเอนโดฟินดีเอนโดฟินนะพี่ท็อปก็ปั่นจักรยานแหลกเลยนี่นะคะปั่นชอบแต่นี่ก็แบบว่าดุเดือดเลือดพล่านเข่าเสื่อมแต่ว่าไม่ได้เพราะจักรยานพี่ไม่โทษจักรยานเขาดีมากเราไปเสื่อมเพราะเราไปวิ่งงั้นตอนนี้ร่างกายเราไม่ได้ถูกการฝึกในการนั้นมันรับน้ำหนักไม่ได้ไม่วอร์มก่อนอะไรก่อนแล้วทำหลายๆครั้งเข้ากรอบกับน้ำในเข่าก็เริ่มแห้งนางเริ่มจากไปแต่ตอนนี้กำลังเมนเทนกลับขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินเร็วพี่ดีก็ไม่วิ่งนะใครมาชวนวิ่งเวิ้งเลยบอกไม่เอาเดินเร็วแบบใช้เดินเร็วเอาใช่ใช่เราถึงบอกไงเราต้องรู้ร่างกายของเราแล้วก็อยากบอกทุกคนด้วยค่ะสาวๆคุณไม่ต้องแบบว่าโอ้โหไปดูตามเซเลบแล้วคุณจะทำตามเขาใช่ไหมคะเราต้องรู้ร่างกายของเราได้แค่ไหนนะคะแล้วเรื่องการรับประทานอาหารล่ะคะพี่ดีกินปกติเป็นปกติเป็นคนแบบว่าชอบทานชีสเนยนมขนมช็อกโกแลตถั่วทุกอย่างที่เขาห้ามชีทานได้หมดและดูรูปร่างชีจริงโลกมันไม่ยุติธรรมแล้วกินอย่างนั้นจริงๆแล้วนมก็ไม่โลแฟตด้วยฟูลแฟตเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโลแฟตแล้วมันเหมือนกินน้ำล้างถ้วยผักนะคะผักทานแต่น้อยมากคือไม่สามารถทานแบบที่คนอื่นเขารับประทานแบบผักเป็นกระด้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระด้งก็เห็นคนนะถ่ายรูปลงสารพัดผักดอกไม้วางกันโอ้ยฉันกิน3 กรัมยังเลี่ยนแล้วไม่ไหวถ้าอย่างนั้นพี่ดีเคยมีไหมว่าน้ำหนักที่หนักที่สุดในชีวิตเนี่ยน้ำหนักสูงสุดเลยที่หนักที่สุดในชีวิตที่ไม่ท้องก็คือ55กิโลอู้เท่ากับน้ำหนักดิฉันตอนนี้เลยค่ะน้ำหนักล่วงที่สุดนะคะก็ประมาณสัก47-48อกหักรักคุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอกหักได้สัก2 อาทิตย์แล้วดิฉันก็ฟูขึ้นมาใหม่ดิฉันเป็นเพศทำใจเร็ว I will survive แล้วดิฉันก็เริ่มกินต่อนางเป็นคนมีทัศนคติที่ดีกับชีวิตไงแฮปปี้ดิฉันก็แบบว่าพอที่วูบลงไปนะเหลือ47ปุ๊บอะพอตอนหลังพอนึกได้ปุ๊บโกรธนะโกรธโกรธนี่ไงสาวเอตี้ของเรารูปทรงของคุณดีกว่านะคะอย่าไปเครียดวันนี้เอาไปตั้งแล้วอยากจะได้แบบนี้คุณจะไปสถาบันไหนคุณจะลดให้ตายมันก็ไม่เป็นแบบเขายิ่งเครียดก็ยิ่งคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนมุมแบบไปคิดอะไรมันขำๆบ้างบ้องๆอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วถือโหเรื่องแค่นี้เองทำเป็นขำๆเดี๋ยวสักพักคิดออกคนเรานะคะหน้านี่นะคะคอลลาเจนมันต้องกินไขมันนะคะไม่ต้องแบบไปซื้ออะไรแพงๆไขมันเราต้องกินนะคะคุณไม่กินเลยนะผู้หญิงนะคอจะเหี่ยวอันนี้นะคะคอยังตึงอยู่เพราะว่าดิฉันกินไขมันนะคะกินไขมันปกตินี่แหละคุณจะไม่กินเลยนะมันแห้งและสิ่งที่จะเหี่ยวมาก่อนเลยคือคอนะคะหนังหน้าอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่กินไขมันเลยมันจะเอาอะไรมาใช่ไหมคุณกินอย่างอื่นเสริมมันก็งั้นๆหรอกมันต้องกินไขมันแต่เลือกไขมันที่เป็นไขมันที่มีประโยชน์ใช่ค่ะพี่ดีบอกว่าสาวๆบางคนชอบมองนางแบบคุณดีๆแล้วทำตามอย่างนั้นก็ไม่ควรใช่ไหมคะเพราะว่าเราควรจะดูแลตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงควรจะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนอย่าไปเชื่อโฆษณามากนะคะว่า S curve นะคะ LS อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกคนมัน S ไม่ได้นะคะเอาง่ายๆอย่างตัวเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่แบบตัวตรงตัวตันคุณลองจับกระดูกคุณก่อนที่เขาบอกกระดูกคนละเบอร์เนี่ยนะคะโครงร่างของคนมันไม่เหมือนกันอนาโตมีนะอนาโตมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือคุณที่คนเขาเห็นเป็น S ได้เป็นเงี้ยเพราะช่วงเอวเขาต้องยาวๆต้องยาวๆมันถึงลดแล้วมันถึงจะเป็นเชฟได้แล้วก็มีสะโพกตอบรับเด็กรุ่นใหม่ในส่วนมากตัวตรงนะมันก็ลดยังไงมันก็ไม่เป็น S นะคะมันไม่เป็น S เพราะส่วนมากเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีสะโพกใช่ไหมและส่วนตัวเองเนี่ยนะคะเนี่ยซี่โครงซี่สุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะก็เชื่อมกับไอ้นี่เลยสะโพกมาสะโพกบนอยู่นี่เลยค่ะดิฉันมีช่วงห่างเอวแค่ประมาณแค่นี้เองคือลดให้ตายมันก็ไม่ S อ่ะโครงสร้างคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยสะโพกบนเนี่ยมันอยู่นี่ละนะคะแล้วก็ปีกล่างเนี่ยและเป็นคนเราก็มี S ตรงนี้บางๆแต่ตัว S เราอาจจะไม่ใช่เป็น S แบบว่าตัวเขียนแบบ ฟิวฟิวเนี่ยแล้วก็เอสบางๆคือไม่ต้องเอานางแบบอะไรมาเป็นต้นแบบนะคะเพราะว่าโครงร่างเราไม่เหมือนกันนะคะเอาแค่ว่าคุณดูดีในรูปทรงของคุณดีกว่านะคะอย่าไปเครียดวันนี้เอาไปตั้งแล้วอยากจะได้แบบนี้คุณจะไปสถาบันไหนคุณจะลดให้ตายมันก็ไม่เป็นแบบเขานะคะมันก็ต้องดูจับกระดูกเราด้วยว่ามันโครงสร้างเราเป็นแบบไหนพี่ดีเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีแบบบ้างไหมที่เราตัวเองต้องอยู่คนเดียวหรือโอ้โหที่อยู่นี่ดิฉันเพิ่งกลับจากชะอำดิฉันมาอยู่ 3-4 วันคนเดียวดิฉันอยู่ได้น้ำลายไม่บูดเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยที่ไปอยู่ชะอำมา 3-4 วันนะคะว่ายน้ำไปวิ่งไปแล้วเราก็จะแบบมองที่บ้านมองคอนโดนะแล้วอันนี้มันจะเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าสิ่งที่เราคิดมาวางแผนมานะคะมันมาถึงหน้าวันนี้เราผู้หญิงตัวคนเดียวนะเป็นแม่ม่ายนะแล้วก็มีลูกอีก2 คนเราทำมาได้แค่นี้โดยที่แบบว่าไม่เป็นหนี้เป็นสินเราก็ถือว่ามาถูกทางเราสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็เวลาเห็นพวกแบบว่านักแสดงอาวุโสนะที่เขาแบบว่าพอแก่ๆแล้วแบบต้องเข้าโรงพยาบาลต้องบริจาคต้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากเป็นรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ว่าเราต้องรักษาร่างเราต่อไปแล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เผื่ออนาคตตอนแก่สำคัญก็คือความสวยเนี่ยมาจากข้างในด้วยก็ทำให้ตัวเองสวยงามทำให้ตัวเองมีความสุขมีแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องรักตัวเองให้เป็นใช่ถูกค่ะแล้วนอกจากรักตัวเองแล้วเวลาที่พี่ดี้ไปไหนมาไหนหรือได้เจอพี่ดี้ทุกครั้งนะได้ความสุขได้เสียงหัวเราะได้คิดดีๆได้พลังดีๆจากพี่ดี้มีหลักการยังไงอะคะในการใช้ชีวิตก็ไม่รู้นะเป็นคนที่แบบมองอะไรแล้วขำง่ายๆอะบางทีแบบเรื่องเครียดๆนะชีวิตบางทีเจออะไรเครียดๆนะแล้วก็นั่งคิดว่ายิ่งเครียดก็ยิ่งคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนมุมแบบไปคิดอะไรให้มันขำๆบ้างบ้องๆอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเราเริ่มรีแลกซ์ใช่ไหมสมองมันก็จะโปร่งเพราะบางทีเราไปจดจ่อเนี่ยทำไมมันไม่อย่างนี้ทำไมไม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งเครียดก็ยิ่งตันทิ้งไปสักพักหนึ่งนะคะพอเริ่มแบบเฉยโหเรื่องแค่นี้ทำเป็นขำๆเดี๋ยวสักพักคิดออกต้องบอกวันนี้เนี่ยเราพาพี่ดี้มาเจอคุณผู้ชมนะคะเราก็โปร่งเราก็โล่งไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบคือได้รับพลังงานดีๆแล้วก็ได้รู้แล้วล่ะวิธีการที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขรักตัวเองแล้วอยู่ได้อย่างไรทั้งเก่งและแกร่งอย่างพี่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ดี้จบแล้วเหรอคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่นะคะโรงแรมสวนสัมพันธ์รีเวอร์ไซด์ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากทอนแล้วก็ดิษยาค่ะวันนี้เสียดายนะคะเวลาหมดลงแล้วพบกับเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 7:50 น.กับรายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ